สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าไปเนาะแล้วก็เราจะมาเมามอยกันเรื่องของชีวิตในสมัยเรียนนะคะเพื่อเป็นแบบอุทาหรณ์ให้กับน้องๆวัยที่แบบกำลังเรียนอยู่แล้วก็หลงผิดแบบเราเนาะก็จะได้แบบเอาเรื่องเนี้ยไปเป็นข้อคิดนะจะได้แบบไม่ต้องทำพลาดแบบเจ๊อีกอะไรอย่างงี้โอ้โหตาแบบตาน้องแบบไม่ไหวมากอ่ะคือเมื่อคืนน่ะนอนดึกแล้วก็นอนไม่หลับมันก็เลยแบบก็เลยจะทำให้เราดูแบบว่าง่วงหนักไปอีกอ่ะวันนี้นะจ๊ะก็จะแต่งหน้าในลุคเบาๆเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มันเป็นวันหยุดอีก1วันที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยแบบอยากจะมาทำคลิปนี้เพื่อที่แบบจริงๆก็ออยเชื่อนะว่าช่องออยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้องๆหรือว่าเด็กในวัยเรียนนะคะซะส่วนใหญ่เนาะที่เข้ามากด Subscribe ช่องเจเนาะก็เลยแบบอยากจะมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังทาครีมก่อนนะคะตอนเช้าเนาะจะทาเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มของL'Oreal Paris นะรีไวท์ลิปนะรู้สึกว่าหน้าเรามันอิ่มฟูดีนะคะควรจะทาประมาณนี้นะตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าถ้าแต่งหน้าเยอะมันจะทำให้หน้าเรามันเยิ้มไงเราแบบชอบเป็นคนงอกเยอะก็มาเข้าเรื่องเลยละกันน้องจริงจะบอกว่าเป็นคนที่แบบผ่านอะไรมาค่อนข้างจะเยอะนะตั้งแต่โตมาแหละถ้าเกิดพูดในช่วงวัยเรียนเลยละกันจริงๆเป็นเด็กเรียนดีมากเลยนะเป็นเด็กเรียนดีมาตั้งแต่สมัยเด็กและก็คือแบบเหมือนพ่อแม่ก็จะชอบส่งให้ไปเรียนพิเศษก็เรียนเก่งแหละว่าง่ายว่าเป็นคนเรียนเก่งมันจะมีช่วงที่แบบเราต้องจบม.3คือมันจะมีช่วงที่เราปวช.คือออยเรียนสายพาณิชย์เนาะเรียนบัญชีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเรียนปวส.ปวช.แล้วก็ไปต่อปริญญาตรีนะคะไม่ได้เรียนแต่ไม่ได้เป็นเด็ก4ปีหรือว่าเป็นเด็กม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างงี้เนาะพอมันจะมีช่วงที่แบบจบปวช.ปวช.ก็คือเทียบเท่ากับม.6นั่นแหละพอจบปวช.ปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะไปสอบเข้ามหาลัยเนี้ยมากๆคือออเป็นคนโคราชเนาะเพราะฉะนั้นเด็กโคราชเขาก็จะแบบเข้าได้ไม่กี่มหาลัยหรอกก็คือจะเป็นมทรอีสานนะคะหรือว่าในชื่อของราชมงคลนะคะที่โคราชเนาะมันก็เป็นมหาลัยที่แบบเราค่อนข้างจะได้ยินชื่อเสียงเขาในเรื่องของแบบการสอนการเรียนนี่นั่นอะไรเงี้ยโอเคจะสอบเข้าแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แบบเหมือนเราไปส่งใบสมัครเรียนไม่ทันนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ออยอ่ะไม่ได้เข้ามหาลัยในปีนั้นช่วงที่เราอยากเรียนเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ยังไงฉันก็จะต้องเข้ามหาลัยนี้ให้ได้มันก็เลยมีจุดพลิกผันนึงคือมันจะมีช่วงที่ออยพักการเรียนไปปีนึงคือมันเป็นอะไรที่ช่วงที่พักการเรียนออยจะบอกว่าคนเราอ่ะเหมือนจะมีช่วงที่แบบเราการที่เราเรียนต่อเนื่องมันจะทำให้สมองเราอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเก่งกว่าคือไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นไหมนะแต่ออยเป็นคือถ้าช่วงไหนออยเรียนต่อเนื่องเรื่อยๆอ่ะออยจะไม่เป็นอะไรเลยนะคือออยจะแบบหัวไวความจำดีนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอมันจะมีช่วงที่แบบปวส.ต้องจบปวช.อ่ะออยพักการเรียนไปปีนึงอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนสมองเราอ่ะมันเคยเรียนแล้วมันไม่ได้เรียนเว้ยช่วงที่พักการเรียนคือออยทำงานนะออยทำงานนะออยไม่ได้พักแล้วแบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีปัญหาตอนนั้นมันมีปัญหาช่วงชีวิตแบบค่อนข้างจะเยอะที่บ้านก็มาโดนโกงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักเรียนก่อนก็ได้ปีนึงปีหน้าเราค่อยแบบปีหน้าเราค่อยไปสมัครเรียนใหม่ละกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยโอเคพักการเรียนไปช่วงนั้นก็คือทำงานทำงานอยู่ร้านกาแฟร้านกาแฟดังเลยแหละที่มีอยู่ตามปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำงานอันนี้มาปีนึงออยทำมาเป็นปีเลยนะทำมาแบบเกือบปีได้เลยอะพอช่วงที่แบบเราทำงานเนาะเราไม่ได้เรียนอะเราไม่ได้เรียนปุ๊บเนี่ยไอสิ่งความรู้ต่างๆที่มันมีอยู่ในสมองอะเรียกง่ายว่าอารมณ์มันเหมือนแบบคนสมองฝ่อทุกคนคือเหมือนเราเคยเรียนแล้วเราไม่ได้เรียนอะเราหยุดพักไปอ่ะไอ้สิ่งต่างๆความรู้ที่เรามีอ่ะมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้คือเหมือนเราลืมด้วยเราอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบเหมือนช่วงนั้นอ่ะออยกลายเป็นเด็กที่แบบเรียนไม่เก่งเลยอ่ะคือสมองแบบมันเหมือนมันช้าไปเลยอ่ะจากคนที่แบบสมองไวใช่ปะพอสักพักนึงพอออยเริ่มทำงานได้ปีนึงเนาะก็แบบมหาลัยเขาก็เปิดให้สอบเข้าแล้วก็เลยโอเคอ่ะเราก็เลยไปสอบช่วงนั้นคือสอบเข้า4ปีแหละจะไปเรียน4ปีทีเนี้ยก็สอบไม่ติดพอสอบไม่ติดปุ๊บเนี่ยออยก็ไม่เป็น
ไรนี่เมื่อเราหยุดพักไปปีนึงแล้วเนี่ยเราจะหยุดอีกปีนึงแม่งก็ไม่ได้เว้ยมันจะแบบว่าจะเรียนช้าไปเป็น2ปีเลยหรอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรียนปวสก็ได้ก็เลยไปต่อปวสนะคะของวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะที่โคราชเนาะก็น้องๆหลายคนก็น่าจะรู้จักเนาะถ้าเกิดใครอยู่ที่โคราชนะก็พอเรียนมาเนี่ยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเกเรอ่ะปกติออยเป็นเด็กที่อยู่บ้านตลอดเป็นเด็กที่อยู่บ้านตลอดแล้วก็คือเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมารับกลับบ้านคือเป็นเด็กที่แบบอยู่ในกรอบมากๆอยู่ในกรอบมากๆเลยนะพอช่วงที่เราออกไปอยู่หอทุกคนออยอยากจะเตือนน้องๆมากๆเลยนะเพราะออยเชื่อว่าหลายๆคนนะเป็นพอเวลาที่เราอยู่ในกรอบของพ่อแม่นะเราก็จะเดินตามเส้นที่เขาขีดเอาไว้ให้เราเดินเนาะช่วงนั้นก็คือแบบไม่เข้าใจเลยที่ทำไมแบบพ่อแม่ต้องมาตีกรอบให้เราขนาดนี้ทำไมเขาต้องแบบอยากให้เราเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยสมัยนั้นคือไม่เข้าใจเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบอารมณ์เหมือนเก็บกดด่าไว้ง่ายเนาะก็เลยเราก็ไม่เคยพูดนะไม่เคยบอกให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่เขาบอกเราอะคือเขาหวังดีเว้ยแกเขาอยากให้เราเป็นคนดีเขาอยากให้เราได้ดีอยากให้เราแบบเรียนจบมีงานทำแบบเป็นผู้เป็นคนอะไว้ง่ายก็เลยแบบไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าเราอะรู้สึกยังไงก็เลยพอเหมือนพอเราไปเรียนปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นคนแบบขี้เกียจอะคืออาทิตย์นึงเนี่ยฉันสามารถหยุดเรียนแบบหยุดเรียนเฉยๆนะไม่ได้หยุดเรียนไปทำงานนะคือหยุดเรียนแบบขี้เกียจอะก็ไม่ไปเรียนเว้ยไม่ไปเรียนแล้วก็ขาดเรียนจนบางวิชานี่แบบถ้าแกขาดอีกนี่แกติดเอฟเลยนะออยแกติดรอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบคุยไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยนะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ดีพอกลับไปเรียนปุ๊บเนี่ยนึกออกปะว่าลมที่เราอ่ะหยุดเรียนบ่อยอ่ะเราจะเรียนไม่ทันเพื่อนเราจะตามอาจารย์ไม่ทันเราจะแบบการไปเรียนทุกวันการทำการบ้านเองอ่ะมันจะทำให้เราเหมือนได้ฝึกเหมือนได้ทบทวนวิชาที่เราเรียนอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะทำข้อสอบได้พอเนี้ยขี้เกียจเนี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยสองปีทุกคนจากเกรดเฉลี่ยที่เด็กปวชจากเกรดเฉลี่ยได้ตอนปวชตอนม.ต้นนะตอนม.ต้นนะได้ประมาณ 3.6 3.7 อะไรอย่างเงี้ยขึ้นปวส.มาขาดเรียนบ่อยขาดเรียนแบบขาดเรียนเก่งมากแล้วก็ไม่ค่อยไปเรียนนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทำการบ้านเองเป็นคนขี้เกียจไปเลยอ่ะกลายเป็นออยได้ประมาณ 2.7 มั้งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตัวว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพอจบปวส.ปุ๊บเนาะออยก็ไปสอบเข้ามหาลัยก็ไปสอบเข้าเทคโนนั่นแหละก็คือแบบไปลงเรียนภาควิชาปกติกับลงภาคสมทบเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคอ่ะไปสอบเข้าก็เลยติดภาคสมทบก็เลยกลายเป็นเรียนสมทบเขาจะเรียนประมาณ2ปีคือช่วงนั้นแบบไม่ได้อะไรเลยนะคือเรียนภาคสมทบไม่ใช่ว่ากลางวันคือภาคสมทบนะคะบางคนอาจจะไม่รู้เนาะภาคสมทบก็คือเรียนตั้งแต่ประมาณ 5:00 น.ไปถึง 2:00 น.อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่วิชาบางวิชาก็จะเรียนบ่ายไปจนถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่บางวิชาเนาะแต่ช่วงเช้าอ่ะถามว่าฉันทำงานหรออะไรเงี้ยเปล่าฉันไม่ได้ทำงานฉันก็อยู่ห้องเฉยๆนั่นแหละแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้รู้สึกตัวนะว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอ่ะมันไม่ดีจนเรียนเข้ามหาลัยเนาะก็โคจะบอกว่าช่วงเรียนเข้ามหาลัยเนาะจะเป็นอะไรที่แบบออยขี้เกียจอ่ะทุกคนออยขี้เกียจมากๆคือมันเหมือนช่วงที่เราอ่ะพักการเรียนไปอ่ะช่วงที่เราพักการเรียนไปอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันสบายอ่ะไว้ง่ายไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมอ่ะพอเข้ามหาลัยนะทุกคนจะบอกว่าออยจะบอกน้องๆเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่กำลังจะเรียนจบแล้วกำลังจะจบม.ต้นม.ปลายแล้วก็กำลังจะเข้าไปสู่ชีวิตมหาลัยออยจะบอกว่าชีวิตมหาลัยเป็นชีวิตที่ต้องรับผิดชอบตัวเองมากๆคืออาจารย์เขาไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเธอทำอะไรเธอส่งการบ้านหรือยังเธอไปไหนเธออะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เขาจะไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยนะหรือออยไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนที่เรียนภาค4ปีหรือว่าภาคปกติอ่ะเขาจะเรียนแบบไหนแต่ว่าออยเรียนภาคสมทบภาคที่แบบคนส่วนใหญ่ที่เขาเรียนอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบทำงานกลางวันแล้วก็เลิกงานตอนเรียนมาเย็นตอนเย็นมาเรียนแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ทำงานเนาะก็คือเรียนอย่างเดียวก็ยังแบบขี้เกียจเนาะอาจารย์เขาก็เลยจะมีการสอนที่แบบค่อนข้างจะไวเขาสอนไวอาจจะด้วยว่าเราจบปวส.มาด้วยเขาคิดว่าเรามีพื้นฐานของการเรียนมาแน่นแล้วเขาก็จะสอนแบบค่อนข้างจะยากจริงๆแกชีวิตมหาลัยเป็นชีวิตที่ต้องปรับตัวมากๆเลยนะบางคนอาจจะไม่เคยทำการบ้านเองชีวิตเนี่ยฉันลอกการบ้านเพื่อนมาตลอดเว้ยฉันจบม.ต้นมาฉันก็ลอกการบ้านเพื่อนฉันจบม.ปลายฉันก็ลอกการบ้านเพื่อนหรือว่าบางคนอาจจะแบบตอนสอบก็คือจดโน้ตเข้าไปดูนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเลิกเลยนะชีวิตมหาลัยเป็นชีวิตที่ไม่รู้ว่าทุกที่จะเป็นเหมือนกันไหมนะแต่
มหาลัยที่ออยเรียนนะคะค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะเรียนยากแล้วก็เรียนเยอะมากๆอย่างเด็กภาคสมทบเขาจะเรียนเยอะแล้วก็คือฉันก็จะแบบวันนึงอ่ะอาจารย์จะสั่งกะสมมติว่าเรียนจบบทนึงแล้วใน1วันอาจารย์จะสั่งการบ้านแบบแกแบบฝึกหัดมี10ข้อก็ไปทํามา10ข้อแบบนั้นเลยตลอดทุกวิชาเกือบจะ 100% ที่เรียนมาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือออยขาดเรียนบ่อยมากๆออยขี้เกียจออยก็ยังแบบยังคงความนิสัยตอนปวช.ตอนปวส.อยู่โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำแม่งมันผิดเว้ยเราก็ยังคงความแบบนั้นอยู่อ่ะคือขาดเรียนจนแบบขาดอีกไม่ได้แล้วอ่ะขาดเรียนจนขาดอีกไม่ได้แล้วถามว่าขาดเรียนไปทำอะไรไม่ดีไหมไม่วันไหนขี้เกียจอ่ะวันไหนขี้เกียจก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่นั้นเลยอ่ะตามใจกูสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันแย่คือทุกมหาลัยเขาจะมีคะแนนจิตวิสัยนะคือมันแล้วแต่ว่าอาจารย์จะให้กี่คะแนนนะแต่อย่างของออยนะก็จะมีจิตวิสัยประมาณแบบเข้าเรียนคะแนนมันก็คือเป็นคะแนนช่วยเนาะคืออีก10คะแนนก็คะแนนส่งการบ้านคะแนนทำงานโครงการไม่นั่นไปแล้วก็อีก 80% เนี่ยก็คือได้มาจากคะแนนสอบเพียวๆเลยทีเนี้ยพอข้อเสียของการขาดเรียนบ่อยใช่มั้ย1คือเราตามเพื่อนไม่ทันเราไม่มีใครจะมานั่งสอนเราเว้ยแกทุกคนชีวิตในวัยมหาลัยอ่ะถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีไปเขาต้องแอคทีฟตัวเองอยู่แล้วอ่ะเขาต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วมันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์ซึ่งเราก็ไม่ไปเรียนเราก็ขี้เกียจเราก็ไม่ส่งการบ้านตามเพื่อนไม่ทันด้วยนั่นจนแบบสุดท้ายเลยอ่ะทุกคนผ่านไปเทอมแรกออยติด F มา1ตัวเพราะว่าการบ้านก็ไม่ทำข้อสอบก็ทำไม่ได้ไม่ผ่านเลยติด F มา1ตัวมันเกิดอะไรขึ้นรู้ปะช่วงนั้นแบบช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองติด F อ่ะนั่งร้องไห้เฮ้ยทำไมอ่ะฉันแบบคือเนาะแปลว่าเด็กที่เคยเรียนเก่งแล้วกลายเป็นคนที่แบบเรียนโง่ไปเลยอ่ะกลายเป็นคนเรียนโง่กลายเป็นคนที่แบบขี้เกียจกลายเป็นคนแบบเกรดเฉลี่ยอ่ะฉันเคยได้3กว่าฉันกลายเป็นแบบ D Doc C เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันอะไรเงี้ยก็มานั่งทบทวนกับตัวเองดูว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันเรียนไม่จบแน่อีกอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ฉันต้องเสียใจมากๆถ้าฉันเรียนไม่จบถ้าเกิดเรายังทำตัวแบบนี้อยู่แน่นอนฉันเรียนไม่จบแน่นอนพ่อแม่ฉันต้องแบบผิดหวังมากๆเลยแล้วเราแบบที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะเรียนจบเพื่อที่แบบไปเลี้ยงดูเขาอะแล้วถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้อยู่นะเราเรียนไม่จบเราจะทำยังไงดีวะชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเอาอะไรแดกวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมานั่งพิจารณาดูตัวเองว่าได้แล้วนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อยู่นะแน่นอนว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยออยก็เลยแบบตัวอยากออกมาเตือนนะเพราะว่าออยเชื่อว่าหลายๆคนนะเป็นนะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมานั่งพิจารณาตัวเองแกพอเวลาก็มานั่งคิดของออยเองได้เลยนะพอทีเนี้ยออยก็เหมือนแบบคือถ้าเกิดใครเรียนออยว่ามันเป็นหลายๆมหาลัยนะถ้าเกิดอาจารย์เขาปล่อย F ออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียนวิชาอื่นต่อได้อย่างเช่นสมมติออยติด F บัญชี1สมมติเป็นบัญชี1ปุ๊บเนี่ยบัญชี2ก็จะไปไม่ได้แล้วมันเป็นเหมือนแบบโครงสร้างของมหาลัยก็เลยแบบทำให้ออยติด F พอติด F ปุ๊บเนี่ยก็เรียนวิชาอื่นๆต่อไม่ได้ช่วงเทอม2นะเป็นช่วงที่แบบว่างอ่ะว่างมากๆเลยเพราะว่าฉันเรียนสมมติเพื่อเรียนได้สมมติเพื่อเรียนได้5วิชาเนาะก็จะเรียนได้ประมาณ 3-4 วิชาเพราะวิชาอื่นมันคาบต่อกันพอมันติด F ตัวนึงแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องพักพอสักพักนึงรู้สึกว่าออก็กลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะทุกคนจากคนที่ขาดเรียนบ่อยจนแบบขาดเรียนจนติด F อะจนแบบเป็นแบบชั่วโมงสุดท้ายที่มึงจะขาดไม่ได้แล้วนะคือมึงห้ามป่วยห้ามลาห้ามมาสายอะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นอะกลายเป็นคนที่แบบไปเรียนทุกวันออไปเรียนทุกวันการบ้านที่ออยเคยลอกเพื่อนออยไม่ลอกเลยนะออยทำเองต่อให้เราแบบไม่เข้าใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบไปนั่งทบทวนแล้วก็ไปนั่งคิดว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงเนาะถ้าเกิดเราตามอาจารย์ไม่ทันเราก็จะถามก็ออยทำแบบเนี้ยทุกคนมาจนปีต่อไปแหละข้ามไปเทอม2ช่วงเทอม2ปี3อะออยเอาวิชาที่แบบเราสามารถที่จะเรียนได้ก่อนเพื่อนวิชาที่สมมติว่าเป็นวิชาของปี4แล้วเราสามารถเอามาเรียนได้ในปี3เทอม2ออยก็เอามาลงเรียนเลยนะก็เอามาลงเรียนในช่วงที่ออยว่าเราไปนั่งไล่ดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเรียนแบบนี้นะถ้าเกิดเราเรียนไปตามโครงสร้างปกติแน่นอนว่าไม่จบยังไงก็ไม่จบภายในพร้อมเพื่อนอ่ะคือเรามีบรรทัดฐานว่าฉันจะต้องจบพร้อมเพื่อนให้ได้เพื่อที่พ่อแม่ฉันจะได้ไม่ต้องขายหน้าเขาเวลาที่แบบมางานรับปริญญากับรุ่นน้องอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยการบ้านก็ทำเองพอเทอม2มาเนี่ยกลายเป็นกิจเฉลี่ยก็เด้งขึ้นเพราะว่าเราไปเรียนทุกวันเราส่งการบ้านทุกวันเราทำการบ้านเอง
เวลาสอบออนจะตื่นมาอ่านหนังสือประมาณ 4:00-5:00 นะคือช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสมองเรามันโล่งอ่ะพอเวลาที่สมองเรามันโล่งอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะมันเปิดรับอะไรแบบอะไรที่มีสาระน่ะมันจะเปิดรับแล้วมันจะจำได้ดีออนก็เลยจะใช้เทคนิคเนี้ยมาตลอดออนจะอ่านหนังสือ 4:00-5:00 แล้วก็แต่งตัวไปสอบ 8:00 ทำแบบเนี้ยมันได้ผลดีมากๆเลยนะถ้าเกิดน้องๆที่แบบไม่มีเวลาหนังสือถ้าเมื่อไหร่ที่ดึกปุ๊บอ่ะออนง่วงปุ๊บออนจะไม่อ่านเพราะว่ามันไม่เข้าสมองเลยทุกคนแล้วข้อออนไม่รู้ว่ามหาลัยอื่นเป็นหรือเปล่ามหาลัยออยนะคะเวลาสอบนะจ๊ะอาจารย์จะไม่บอกนะจ๊ะว่าออกตรงไหนคือออกทั้งหมดที่เรียนมานั่นแหละไปสุ่มอ่านเอาเองถ้าโชคดีหน่อยถ้าเข้าใจอาจารย์ผิดข้อสอบเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราไปเจาะจงอ่านอ่ะแล้วเราไม่เก็ตอ่ะมันทำไม่ได้แน่นอนเว้ยพอเวลาที่มันเป็นโจทย์แบบนี้เราต้องเข้าใจก่อนแล้วเราถึงจะไปทำข้อสอบได้มันจะมีช่วงนึงคือช่วงที่เป็นปี4พอขึ้นปี4ปุ๊บเนี่ยคือจะบอกว่าเกรดเฉลี่ยออยอ่ะเด้งขึ้นทุกเทอมนะทุกเทอมเพราะว่าเราตั้งใจไงว่าคือเราต้องทำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ไงพอเกรดเฉลี่ยเรามันเด้งขึ้นทุกเทอมปุ๊บเนี่ยเรามีกำลังใจแล้วเรายังไงเราก็ต้องแบบเฮ้ยยังไงฉันมีกำลังใจแล้วฉันต้องจบฉันต้องได้เกรดเยอะกว่านี้ no. ถ้าเกิดฉันได้เกรดน้อยแบบนี้ปุ๊บไปทำงานแล้วก็ไม่มีใครที่ไหนเขารับหรอกออก็เลยแบบคิดแบบนี้ไงตอนนั้นเราคิดแบบนี้เราก็เลยแบบพอเราเรียนมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพอถึงช่วงปี4เทอม2หรือว่าปีที่แบบจะต้องจบแล้วอะทุกคนมันมีวิชาที่ออติดเอฟแล้วมหาลัยที่ออเรียนอะเขาไม่เปิดให้โรงเรียนคือแบบเขาจะต้องเปิดต่อเมื่อมีคนจะลงเรียนประมาณแบบเท่านี้คนอะไรเงี้ยคือพอไปตามล่ามหาลัยชื่อปุ๊บเนี่ยไม่มีเว้ยเขาไม่มีใครแบบจะมาเรียนบ้าบอเรียนแบบแกคือเทอมไหนที่ช่วงไหนที่เพื่อนออเรียน4วิชาออเรียน6นะจ๊ะช่วงไหนที่เพื่อนเรียนน้อยออจะเรียนเยอะมากคือข้อเสียของการที่แบบเร่งเรียนให้จบนะไอตอนเรียนน่ะมันไม่เหนื่อยหรอกแกตอนเรียนมันเรียนได้หมดแหละแต่มันเหนื่อยตอนไหนรู้ปะตอนสอบทุกคนเพื่อนสอบบ่ายอย่างเงี้ยออยมีสอบเช้ากับบ่ายพอเวลาสอบเช้ากับบ่ายคู่กันน่ะคือวิชาที่เราเอามาลงเรียนเพิ่มไงสอบเช้ากับบ่ายคู่กันมันทำให้อะไรรู้ไหมมันทำให้การอ่านหนังสือมันไม่ได้โฟกัสไปที่วิชาใดวิชานึงคือมันกลายเป็นโฟกัส2วิชาแล้วสมองเราอ่ะมันแบ่งจำไม่ไหวไงบางทีโยมีสอบ3วิชาใน1วันน่ะเพื่อนสอบแค่วิชาเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้เราอ่ะทำได้ไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นเราทำได้ไม่ดีสักวิชาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันผ่านมาได้นะตัวอย่าเชื่อว่าคนเราอ่ะถ้าเกิดมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะแล้วก็มีความตั้งใจอ่ะไม่มีใครที่แบบทำไม่ได้หรอกทุกคนเราต้องคิดว่าทำไมคนอื่นทำได้แล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยโยคิดอย่างงี้แหละคือแบบอะไรที่หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งท้อให้คิดก่อนว่าทำไมคนอื่นทำได้แล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้วะพอมันมีจุดพลิกผันอีกจุดนึงเลยนะคะทุกคนที่ออยรู้สึกว่าหุ่งกูแม่งเป็นแบบซุปเปอร์เกิร์ลอะวิชาที่ออยติดเอฟในเทอมแรกแล้วออยโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เขาไม่เปิดให้โรงเรียนในมหาลัยออยแต่ออยก็เลยไปหาข้อมูลว่าเราจะทำยังไงได้บ้างวะให้เราเอาวิชาเนี้ยมาโรงเรียนได้ออยก็เลยไปรู้มาว่ามันสามารถไปโรงเรียนที่วิทยาเขตอื่นได้ถ้าเกิดมหาลัยเรามีเครือข่ายนะอย่างของออยมหาลัยออยจะมีแบบหลายค่อนข้างจะหลายวิทยาเขตมากเลยนะ wow. ออก็เลยหาว่าวิชาเนี้ยจะไปโรงเรียนที่ไหนเปิดแล้วที่ไหนมันใกล้ที่ไหนมันไปสะดวกออก็เลยแบบไปได้ที่วิทยาเขตที่สุรินทร์นะช่วงที่ออต้องไปเรียนที่สุรินทร์อ่ะออต้องกลับมาเรียนที่โคราชต่อเงี้ยสมมติว่าอาทิตย์นึงใช่ปะสมมติออจะต้องไปเรียนที่สุริวันอังคารนะแต่วันพุธพฤหัสศุกร์อ่ะออก็ยังจะต้องเรียนที่โคราชอยู่ไงเพราะว่ามันเป็นเทอมสุดท้ายที่มันยังต้องมีวิชาเรียนแต่ว่ามันมีวิชาที่มันเริ่มจะน้อยแล้วเรียนที่สุรินทร์เนี่ย8:00 AM มันต้องตื่นจากโคราชประมาณ3:00-4:00รถไฟที่ขึ้นไปก็เป็นรถไฟฟรีนึกออกปะคือใครเคยขึ้นรถไฟฟรีอ่ะจะนึกออกว่ามันจะเป็นแบบเบาะแข็งๆเลยเบาะจะเป็นเบาะไม้ที่แบบหันหลังชนกันแล้วก็แบบแข็งๆอารมณ์แบบโอ้โหทรมานอ่ะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมกูต้องทำขนาดนี้ด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อการเรียนจบมันเป็นเทอมสุดท้ายแล้วเว้ยฉันต้องสู้อะออยทำมาอย่างเงี้ย1เทอมพอออยทำอย่างงี้มาปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่บทสรุปของเรื่องนี้เลยนะคะก็คือได้เกรดเฉลี่ยแบบออยจบด้วยเกรดเฉลี่ย 2.6 คือทุกคนนึกสภาพออกปะ 1.75 ขึ้นมาจนถึง 2.6 ด้วยระยะเวลาประมาณ2เทอมอะความที่เราอยากจบพร้อมเพื่อนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแค่เนี้ยมันก็ดีแล้วในระยะเวลาแค่2เทอมรู้สึกว่าเราก็ภูมิใจนะที่เราแบบเราจบมาด้วยความตั้งใจของเรามากๆแบบเนี้ยพอคิดในเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าคือเราต้องปรับตัว nope. ถ้าเกิด
เราวางเป้าหมายให้ชัดเจนคืออยากให้เราอ่ะวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าฉันจะเรียนไปเพื่ออะไรมันจะทำให้เราอ่ะมีแรงกระตุ้นมีแรงผลักดันมีความแบบแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาทุกคนนะก็ลองเอาเรื่องนี้นะคะไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเกิดเด็กคนไหนที่แบบหนูกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาอยากให้มีความเชื่อนะว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทำเนาะจากประสบการณ์ที่โชคโชนของเรานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละรู้สึกลืมพันกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบหรือว่าอยากให้มาพูดคลิปอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องของทำงานและการน้อยชีวิตหลังเรียนปุ๊บจบปุ๊บแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่โลกของการทำงานแล้วเราจะเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะแบบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย